สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายจีนสุดงงอาหารงานแต่งมาไม่ถึงวิเจอป้าโกยอาหารใส่ถุงไม่สนงานใครเมื่อเร็วๆนี้ชายแซ่ซ่งในเมืองกวางโจวมณฑลเจียงซีประเทศจีนโพสคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มโตอินโดยแบ่งปันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขาเข้าร่วมงานแต่งงานในซ่งกล่าวว่ามีอาหารประมาณ 8-10 จานบนโต๊ะในเวลานั้นและเขาเพิ่งลุกจากที่นั่งเพื่อเติมข้าวแต่เมื่อเขากลับมาที่โต๊ะก็ต้องตกใจมากบนโต๊ะมีแต่ชามว่างเปล่าอาหารแทบไม่เหลือใช้คนดังกล่าวเห็นคุณป้า 4-5 คนหยิบถุงพลาสติกสีแดงขนาดใหญ่ออกมาจากนั้นก็เริ่มโกยอาหารที่เพิ่งเสิร์ฟใส่ถุงพร้อมทะเลาะ กันแย่งของกินตอนเขานั่งลงเหลืออาหารเพียง1หรือ2จานเท่านั้นในทรงกล่าวว่าตนเองไม่ใช่คนพื้นที่จึงไม่เข้าใจธรรมเนียมที่นี่แต่คุณป้าคนหนึ่งหันมาเห็นชายหนุ่มพอดีจึงบอกคนอื่นๆว่าชายคนนี้ยังไม่ได้กินข้าวแต่ในส่งกลับรู้สึกไม่อยากกินอาหารแล้วจากการเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาหมดอารมณ์แล้วสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งๆให้ซองช่วยงานคู่บ่าวสาวในส่งกล่าวว่าโต๊ะอื่นๆเพิ่งเริ่มต้นงานเลี้ยงและค่อยๆทานอาหารกันในขณะที่โต๊ะจีนที่เขานั่งกลับจบลงเพราะความโลภของผู้คนนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็เกิดเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลจีนมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเช่นเอากลับบ้านได้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างน้อยก็รอให้ทุกคนทานอาหารเสร็จก่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณป้าไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อกินแต่ต้องการเอาอาหารกลับบ้านมากกว่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันน่าอายจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ